มีหมู่คณะถามเข้ามาวันนี้ไปเปิด YouTube คอมเมนต์ถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องพระมหานิกายเขาอยากเข้ามาประพฤติปฏิบัติเป็นพระมหานิกายเข้ามาอยู่วัดป่าบ่อน้ำพระยินได้ไหมผมก็จะตอบคำถามเพื่อหายจากความสงสัยผมก็เป็นพระมหานิกายเหมือนกันผมก็ไม่ได้ยัตติหลวงตาท่านไม่มีนิกายถ้ามายุทธ์หรือมหานิกายก็มาอยู่ร่วมกันได้นะถ้ายังฟังอยู่เนาะไม่มีนิกายลูกหลานพระพุทธเจ้าเหมือนกันทำวินัยตัวเดียวกันอันเดียวกันเพียงแต่ว่า จะมีสายบ้านสายป่าตามสมมตินี่คามวาสีอรัญวาสีคามวาสีก็คือพระสายบ้านที่อยู่เป็นวัดบ้านบางทีก็ฉันข้าวสองเวลาฉันเช้าฉันเพลนนี่ก็ไม่ใช่ปัญหาตัวนั้นท่านอยู่ในอาวาสของท่านท่านจะฉันสองเวลาก็เป็นเรื่องของแต่ละอาวาสธรรมยุทธ์เราก็มีคามวาสีใช้ธรรมยุทธ์ยังเมื่อก่อนผมไปงานศพหลวงปู่แบนผมก็ไปแวะแถวโคกศรีสุพรรณแถวตำบลตองโขบนะทีแรกผมก็ไม่รู้ว่าเป็นวัดสายธรรมยุทธ์เข้าไป ผมก็เห็นกองเพลนเนาะผมก็เลยถามครูบาอาจารย์วัดที่หลวงปู่มั่นเคยไปจำพรรษาอยู่ท่านก็บอกว่าเป็นวัดธรรมยุทธ์ธรรมยุทธ์สายบ้านบางที่ก็ชั้นสองเวลาเหมือนกันนี่มานี่กายป่าก็มีอย่างสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่ชาเนี่ยก็เป็นมหานิกายท่านก็ไม่ได้ยัตติถ้าไปขอยัตติกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็บอกไม่ต้องยัตติอย่างผมเนี่ยหลวงตาท่านก็ไม่ให้ยัตติผมก็พอมีพื้นฐานเรื่องข้อวัดปฏิบัติสายป่าอยู่นี่ก็พอรู้เรื่องศีลเรื่องธรรมวินัยเรื่องธุดงควัดเรื่องวัด14นี่ก็พอมีพื้นฐานอยู่มาอยู่นี่หลวงตาท่านไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นธรรมยุตหรือมาแล้วต้องมายติหลวงตาท่านไม่มีนโยบายอย่างนั้นเพราะก็อยู่ร่วมกันได้เหมือนเดิมบางคนไปถามหลวงตาบอกว่าเป็นมหานิกายอยู่ร่วมได้ไหมมาถึงแล้วก็มาถามหลวงตาหลวงตาก็บอกว่าได้กินข้าวเองเป็นไหมนะง่ายไหมล่ะป่านนี่แล้วก็มาฝึกมาหัดเอาเองตัวบังมันไม่ใช่ตัวกั้นมรรคผลนิพพานหรือคำว่ามหานิกายธรรมยุทธ์เนี่ยบางทีเราฉันมื้อเดียวก็จะไปตำหนิพระวัดบ้านที่ฉันสองเวลาอีกนี่มันทำให้เพิ่มอัตราตัวตนขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเห็นสีผ้าตัวเองเป็นสีกากเกียนขนุนเห็นสีผ้าพระวัดบ้านเป็นสีเลี้ยงไอ้แห่ยกสิไปว่าเพิ่นบ่เค็งบ่หยังกับอะไรเด้นี่เราต้องมองเข้ามาข้างในนู่นนี่มันถึงจะเห็นถ้าไปมองออกแต่ภายนอกนี่มันเป็นการเพิ่มมานะทิฏฐิอัตตาตัวตนขึ้นมาอย่างบางทีถือธุดงควัดอย่างเงี้ยบางคนก็ฉันตกบาตรฉันตกบาตร แล้วไปตำหนิคนอื่นอย่างนี้ก็เป็นการถือธุดงควัตแบบผิดๆเหมือนกันยังถือผ้าสามผืนเป็นวัดอย่างเงี้ยเพราะคนอื่นใช้ผ้าเกินสามผืนก็ไปตำหนิเขาแล้วว่าไม่เข่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นธรรมนะอย่างนี้เพราะไม่มองเข้ามาข้างในถ้าถือเพื่ออัดเพื่อทำนั่นโอ้ยพุทธองค์ทรงสรรเสริญนะถือธุดงควัตเพื่ออัดเพื่อทำฉันอาสนะเดียวเนี่ยก็ไปตำหนิคนที่ฉันสองอาสนะเนี่ยฉันเพนเนี่ยก็เป็นการถือแบบเข้าไปยึดถือแล้วเบียดเบียนใจตัวเองผมมันเคยเป็นมาก่อนเรื่องธุดงควัตเรื่องศีลเรื่องธรรมวินัยเนี่ยมันก็เลยขัดแย้ง
ขัดแย้งกับหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันเมื่อก่อนถ้าใครถือธุดงควัตเพื่ออัดเพื่อทำอดอาหารเหมือนกันอดอาหารแล้วไปตำหนิคนที่เขาไม่อดนี่ก็เป็นการส่งออกภายนอกเหมือนกันอย่างถือธุดงควัต13ข้อเนี่ยเลือกข้อใดข้อหนึ่งถ้าถือเพื่ออัดเพื่อทำพุทธองค์ทรงสรรเสริญแต่ถือแล้วปรารถนาลามกนี่อดอาหาร เพื่ออวดเพื่ออ้างถือผ้าสามผืนเพื่ออวดเพื่ออ้างฉันตกบาตรเพื่ออวดเพื่ออ้างเพื่อข่มผู้อื่นปรับอาบัติทุกกฎนะนี่ปรับอาบัติทุกกฎทุกอิริยาบถการเคลื่อนไหวนะถ้าจะเอาจริงๆเรื่องความละเอียดเรื่องศีลเรื่องธรรมวินัยเนี่ยมาอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่ามหานิกายธรรมยุทธ์นี่อุโบสถสังฆกรรมก็ร่วมกันได้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยพ่อแม่คนเดียวกันคือพระพุทธเจ้านี่ผมก็ไปมาหลายสำนักเหมือนกันบางทีผมไปสำนักที่เป็นสายธรรมยุทธ์ผมก็ไม่ได้ตำหนิท่านนะแต่บางคนท่านก็เคลือบแคลงสงสัยในข้อวัดปฏิบัติของผมท่านก็ให้นั่งนอกคันธบาตรนี่เวลาลงอุโบสถนะปูเสือก็ต้องปูไม่ให้ชนกันท่านก็บอกให้ผมขยับออกไปนั่งนอกคันธบาตรผมก็นั่งนี่เวลาท่านสวดผมก็ได้ยินเหมือนเดิมนี่แต่เราไม่ใช่ว่าจะไปน้อยอกน้อยใจนะนี่ผมก็พยายามเร่งพัฒนาตัวเองเอาธรรมยุทธ์ทำได้ผมก็ทำได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะมานะทิฏฐิผมมันเยอะนี่อันนี้พูดประสบการณ์ของตัวเองนะไม่ได้ตำหนินะไม่ได้ตำหนิพระสายธรรมยุทธ์หรือตำหนิพระมหานิกายนะจะยกตัวอย่างให้ฟังคือผมมันไปมาหลายสำนักไปหลายที่ถึงพรรษาอายุการพรรษาจะน้อยก็จริงแต่เขาไปเลาะทั่วทิพย์ทั่วแดน ผมมาหน้าทิฏฐิเยอะก็เลยพัฒนาตัวเองอย่างเรื่องการสวดปฏิโมกข์เหมือนกันช่วงพรรษาสองผ่านเนี่ยหมู่คณะบางคนแล้วก็ญาติโยมบางคนก็บอกว่าเอ้ยอย่าไปสวดนะปฏิโมกข์พระยังไม่ถึง5พรรษาไปสวดเดี๋ยวจะเป็นบ้านะอย่างเงี้ยผมก็อ้าวมึงสิเก่งปานใดเดี๋ยวนี่ว่าฉันนี่ผมเอามานะทิฏฐิตัวเองมาฆ่าตัวเองฆ่ามานะตัวเองนะผมก็อยากร้องบ้านอ้าวใครก็เหมือนกับเขาสบประมาทเดี๋ยวมันก็เป็นบ้าแล้วมันไปสวดเรียนท่องปฏิโมกข์บ้าก็ให้มันบ้าดูสิเอามันจะบ้าจริงไหมผมก็ไปเปลี่ยนอักขระใหม่ก็จะแก้เรื่องสัญญาความจำตัวนี้ได้ก็ใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกันไปเปลี่ยนอักขระเปลี่ยนจากพอพานเป็นบอใบไม้เปลี่ยนจากพอช้ำเผาไปสันในลำคอนี่เพราะเราเคยสวดแบบวัดบ้านมหานิกายมาปี2ปีนี่มันก็ทิ้งยากเหมือนกันนะไอ้ตัวสัญญาตัวนี้นี่เปลี่ยนจากอะไรคอควายออกเสียงกึ่งงองูคอไก่อย่างเงี้ยไปออกเสียงใหม่ท้อฐานก็ต้องตวัดลิ้นหน่อยขึ้นจมูกหน่อยคอละครั้งก็สั่นในลำคออย่างเงี้ยไปฝึกเปลี่ยนอักขระพวกนี้ ก็ใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกัน4เดือนกว่าก็จะได้สวดปฏิโมกข์เนี่ยผมก็ทำได้เหมือนกันบ้านเห็นบ่ไม่จำเป็นเลยต้องเป็นมหานิกายธรรมยุทธ์ที่จะต้องสวดมคตหรือสวดแบบวัดบ้านนะผมก็สวดได้ทั้งสองอย่างบ้านสวดวัดบ้านผมก็สวดได้สวดมคตผมก็สวดได้เกี่ยวกันไหมล่ะนี่ผมก็บ้าเหมือนกันนะเมื่อก่อนไปวัดบ้านผมก็อยู่ได้ไปสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่ชาผมก็เข้าได้มาสายธรรมยุทธผมก็เข้าได้นะเราต้องเข้าได้ทุกอย่างนี่ด้วยความดื้อด้วยความบ้าของผมเพราะโดนคนสบประมาทไปเยอะพระพรรษาสองพรรษานะ
อะไรก็มองที่อายุการพรรษาผมก็ต้องดื้อผมก็ต้องสู้ทีนี้เพื่อลบคำสบประมาทเมื่อก่อนนะมันมีความคิดอย่างนั้นนี่จำเป็นไหมล่ะบาทนี่ว่าธรรมยุทธมหานิกายจะทำได้หรือทำไม่ได้บางทีก็มีคนถามพระอาจารย์สมภพนมธรรมยุทธฉันได้ไหมมหานิกายฉันได้ไหมพระอาจารย์สมภพท่านก็ไม่ตอบถ้าตอบไปปุ๊บก็ทะเลาะกันอีกพระอาจารย์สมภพท่านก็ตอบว่าธรรมยุทธฉันได้มหานิกายก็ฉันได้แค่นั้นก็จบนี่ถ้าลังเลสงสัยแล้วก็อย่าไปทำแค่นั้นเองนี่เห็นไหมล่ะบาทนี่เราก็พยายามมีพระคันตุกะเข้ามาเรื่องภิกษุเจ้าถิ่นเราควรทำตัวยังไงยิ่งเราผ้าใหม่เยอะถ้าอายุการพรรษาท่านมากกว่าหรือเห็นแล้วก็ยังไม่ต้องถามก็ได้ถ้าเห็นพระคันตุกะจรเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยๆเราต้องวิ่งรับบาตรก่อนยกมือไหว้ท่านก่อนทำเกินดีกว่าทำขาดเรื่องอายุการพรรษาไหว้แล้วก็แล้วไปทั้งถึงแม้ท่านจะอายุการพรรษาน้อยกว่าหรืออะไรก็มันไม่ใช่ของเสียหายหรอกนี่คือสิ่งที่พระเรายังไม่รู้เกี่ยวกับการปฏิสันถานหมู่คณะครูบาอาจารย์ที่เข้ามาในวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เราต้องรับบาตรรับบาตรท่านเลยหาน้ำดื่มน้ำฉันให้ท่านปูอาสนะให้ท่านนั่งแล้วก็คุยกันไม่งั้นก็พาไปส่งที่กุฏิครูบาอาจารย์นี่คือการปฏิสันถารเบื้องต้นสำหรับภิกษุเจ้าถิ่นที่เราเป็นอยู่ในอาวาสนี้นี่หรือภิกษุผู้จากไปบัดนี้ภิกษุคันตุกะจากไปไม่ใช่ว่าจากไปแล้วก็ของอะไรที่เบิกไปก็ทิ้งอุญุอัญะไว้ขยงขยะก็ทิ้งไว้อย่างนั้นก็ไม่ใช่นะของอันไหนที่เบิกไปก็มาส่งห้องกัปปิยพันธ์ให้เรียบร้อยของไหนอันไหนที่เราเอาไปของใช้ของสอยห้องน้ำห้องท่าก็ต้องล้างให้มันสะอาดความสะอาดเสนาสนะก็ต้องจัดแจงดูแลให้มันดีให้มันสะอาดอย่างเงี้ยนี่คือวัด14สำหรับภิกษุเราควรจะศึกษาควรรู้ไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วไม่ศึกษาอะไรบวชมาจะเอาบุญเลยอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกนี่มันต้องประพฤติปฏิบัติเอาเรื่องศีลเรื่องธรรมวินัยเราควรศึกษาอันไหนไม่รู้ก็ถามผู้ที่มีกำลังผู้ที่ ท่านพอรู้จักเรื่องข้อวัดปฏิบัตินี่ข้อวัดปฏิบัตินี่นะเป็นพื้นฐานของพระเราควรจะฝึกนิสัยอันไหนที่เป็นนิสัยแบบคฤหัสถ์แล้วก็อย่าไปทำน้ำก็อย่าไปยืนกินเยี่ยวก็อย่าไปยืนเยี่ยวปัจจัยนี่คำว่าปัจจัยยิ่งเราบวชใหม่นี่ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องปัจจงปัจจัยมันจะปัดใจเราออกข้างนอกพอมีเงินปุ๊บก็เอาแล้วนั่งอยู่ก็นึกแล้วจะหาซื้ออะไรดีซื้ออะไรมากินดีเนี่ยจิตส่งออกภายนอกปั๊บแล้วได้อันนึงก็จะเอาอันนึงพ่วงต่อกันไปเรื่อยๆนี่ทางที่ดีก็อย่าไปยุ่งกับมันเพราะอินทรีย์เรายังไม่แข็งพอที่จะไปสู้กับของพวกนี้โทรศัพท์เหมือนกันเราทิ้งมาแล้วนี่ครอบครัวทิ้งกายหยาบข้างในก็อย่าไปติดต่ออะไรมากมายเมื่อก่อนนี่ผมจะปิดเครื่องเลยนะโทรศัพท์ผมเนี่ยช่วงที่บวชพรรษาช่วงพรรษา2พรรษา3เนี่ยพรรษาแรกยังไม่เท่าไหร่เพราะผมยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับศีลเกี่ยวกับธรรมวินัยอะไรเท่าไหร่พอไปอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านก็จะให้แนวทางเรื่องข้อวัดปฏิบัติเกี่ยวกับผ้าเกี่ยวกับบาตรเกี่ยวกับบริขารเกี่ยวกับการถือผ้าคล้องเกี่ยวกับการตั้งกระโถนวางกระโถนปูอาสนะนี่ทำไม้เจียถักไม้กวาดอย่างเงี้ยท่านก็ให้แนวทางมาผมจะปิดเครื่องนี่มีธุระผมค่อยเปิดโทรออกปั๊บผมก็ปิดปั๊บเลยอย่างผมโทรไปด่าเขาเขาไม่มีโอกาสได้ด่าผมคืนเลยเพราะผมจะปิดเครื่องเลยใครก็ไม่สามารถติดต่อผมได้
พอผมมีธุระอะไรจริงๆผมค่อยโทรไปนี่มันเป็นการเซฟเป็นการป้องกันตัวเองนะถ้าเราได้พูดกับลูกกับเมียแล้วสัญญาความจำตัวนี้มันบันทึกเอาปั๊บนะถ้าเรายังมีเมมโมรี่การ์ดอยู่เนี่ยมันบันทึกเร็วยิ่งกว่าแสงนะจิตส่งออกเหมือนกันไวยิ่งกว่าแสงนะไอความคิดเนี่ยขึ้นโทรศัพท์มันยัง7 วินาทีเนี่ยนะถึงอเมริกาจะขึ้นโทรจิตนี่สิแป๊บเดียวถึงแล้วไม่ถึงวินาทีไปแล้วส่งออกไปไหนมั่งนี่นะภพชาติจริงๆอยู่นี่สัมภเวสีจริงๆก็อยู่นี่นะไม่ใช่อยู่ภายนอกไปเล่ร่อนไปหาขอข้าวสากขอข้าวประดับดินเขากินไม่ใช่อย่างนั้นนะสัมภเวสีไอ้ความคิดที่มันส่งออกนี่นะนี่แหละสัมภเวสีไม่ได้ตายแล้วค่อยไปเป็นนะคำว่าสัมภเวสีความคิดปรุงแต่งที่มันไปเกาะไปเกี่ยวพบน้อยพบใหญ่4 ขันธ์ 5 ขันธ์ 1 ขันธ์กำลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็ดีนี่นะเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเที่ยวเกิดเที่ยวตายอย่างนี้นี่แหละคำว่าสัมภเวสีไม่มีหรอกไปเร่ร่อนอยู่ข้างนอกนะอันนั้นมันอีกภพภูมินึง31 ภพภูมิเนี่ยที่พุทธองค์กล่าวถึงน่ะพูดถึงน่ะคือ31 ภพภูมิหลังจากการตายเป็นมนุษย์หลังจากการตายจากอัตภาพการเป็นมนุษย์ไปแล้วนั้นไม่มีหรอกสัมภเวสีสัมภเวสีแปลว่าพวกเร่ร่อนก็คือความคิดปรุงแต่งของเรานี่แหละมันเร่ร่อนไปนู่นไปนี่ไม่มีที่อยู่อาศัยนี่ความคิดนี่แหละคิดปรุงแต่งนี่บางทีไปถึงไหนมั่งแล้วนี่ขนาดใกล้หยาบนั่งโคโลอยู่นี่นี่มันไม่ได้อยู่กับที่นะ บางทีก็เป็นเทวดาถ้าจะเอาเทวดาไม่ยากหรอกถ้าจะปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินี่ไม่ยากให้ทานรักษาศีลก็ได้เป็นแล้วนี่ไม่ต้องภาวนาก็ได้เป็นแล้วเทวดาไม่เห็นจะยากเลยถ้าอยากเป็นเศรษฐีก็ให้ทานแค่นั้นรักษาศีลด้วยยิ่งดีถ้าอยากกลับมาเกิดอีกอยู่นี่ถ้าอยากกลับมาใช้สมบัติเก่ามันให้ทานมันรักษาศีลเนี่ยเรื่องของการภาวนาคือการหลุดพ้นหมดบัดนี่พุทธองค์สอนให้หลุดให้พ้นเลยนะศาสนาอื่นเขาก็เป็นเทวดาเยอะแยะเป็นเศรษฐีเยอะแยะแต่ศาสนาพุทธเราเนี่ยสามารถพัฒนากรรมตัวเองเอาให้หลุดให้พ้นออกจากคำว่าสัมภเวสีได้เลยถ้าใครตั้งใจทำจริงๆนะไม่ใช่มาทำเล่นเยอะๆแยะๆหวยเราหุ้งติงคิ้งเราคำนั่งบ่ลูกสุกบ่ใช่เขาเจ้าเอ็นภาษาบ้านเฮาผู้เฒ่ารู้ที่เดียวลังหันขั้นที่เดียวลังฮักนี่ทั้งเทียเฮ็ดเวียกเบิดมือจะเศร้าเท่าคำ3 มื้อกับบ่ตื่นบ้านพวกนี้บ่มีความเสมอต้นเสมอปลายเบ้าเล่ามันจังคล่องมันจังไหลดีท่านบอกไทยอะไรเจ๊เดียวภาษาได้มาเปรียบเทียบนี่นี่เพิ่นเด่นมันต้องให้มีความเสมอต้นเสมอปลายสำหรับนักภาวนาสำหรับหมู่คณะเฮานี่แห่งพาไม่แห่งต้องระวังสำรวม สังเกตครูบาอาจารย์ผู้เพิ่นมีกำลังผู้เพิ่นมีนิสัยนี่ครูบาปูนี่เอายกตัวอย่างโลดชุ่มใดบ่เป็นศาสตร์เดี๋ยวไปสังเกตหัวมันเอาผู้ที่สิผ้าเฮาย่างได้เรื่องขอวัดนี่ครูบายุทธจังซี่ผู้มีความเสมอต้นเสมอปลายครูบาเอกจังซี่บ่ได้เว้าถึงเล่าจักเถื่อเล่าบ่ปากนี่เขาเรียกว่าพระเอกจริงๆพระเอกนอกจอไม่ใช่เป็นพระเอกแต่ในจอเวลาจะถ่ายนู่นถ่ายนี่ลงเฟซลงโพสอะไรค่อยไปพะว่ออยู่อย่างนั้นก็ไม่ใช่นะเป็นพระเอกแต่ในจอพระเอกนอกจอดูมั่งไม่ต้องมีใครรู้หรอกทำความดีนี่ไม่ต้องมีใครเห็นหรอกไม่จำเป็นเลยนี่จิตเรามันบันทึกเอาปั๊บแล้วไม่ต้องให้โฆษณาด้วยทำความดีนี่นี่พระเอกตัวจริงเนี่ย
พระแล้วก็ชื่อเอกก็เลยเป็นพระเอกเป็นนอกจอด้วยไม่ต้องให้แมวมองเข้ามาหาหรอกถ้าจะเป็นพระเอกเนี่ยพัฒนาตัวเองก็ได้เป็นพระเอกนี่แหละเห็นบ่นี่มันไม่ได้ยากเลยทำความดีไม่ต้องอยากให้ไผฮู้ไม่ต้องอยากให้ไผเห็นนี่มันบ่มีไผเห็นเฮานี่แหละเห็นเองไม่ต้องอยากให้ไผย่องมันบ่ย่องมันก็ดีคือเขาเฮ็ดชั่วเขาบ่ว่าชั่วมันก็ชั่วคือเก่ามันนั่นล่ะนี่ถ้าเราทำความดีทุกวันทุกวันจิตมันจะบันทึกเอานิสัยใหม่ตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมันจะมีกำลังยกภูมิจิตเราให้มันสูงขึ้นการภาวนาก็ลื่นไหลไปไม่คล่องไม่คาจนเกินไปแต่การภาวนาถ้าแฝงไปด้วยความอยากมากเกินไปมันก็จะเป็นตัวขวางตัวกั้นเรานี่ภาวนาอยากบรรลุเกินไปนี่ถามว่าอยากบรรลุไหมอยากบรรลุทุกคนไม่มีใครหรอกมาภาวนาไม่อยากบรรลุแต่วางเจตนาตั้งเป้าหมายไว้ทีแรกก็เร่งสร้างเหตุเอานี่เร่งสร้างเหตุเลยผลไม่ต้องไปหวังมันหรอกยังไงมันก็ได้อยู่แล้วนี่อริยะกลัวเหตุปุถุชนกลัวผลคนที่มีนิสัยที่จะเป็นอริยะมันต้องสร้างเหตุเหนือคนอื่นนี่เหนือกับบุคคลทั่วไปความเพียรความอดทนนี่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ทนต่อสภาพ คำติชินนินทาคำยกยอปอปั้นโลกธรรมแปดนี่มันต้องทนแรงเสียดทานพวกนี้ให้มันได้นี่เขายอก็รู้หัวใจพองโตเขาด่าก็รู้ว่าไม่พอใจมันไม่ใช่เหตุบังเอิญหรอคนที่เข้ามาด่าเราอยู่ทุกวันนี้นี่เราก็เคยด่าเขาไว้นั่นกรรมมันเป็นอย่างนั้นคนที่เขายกยอปอปั้นเราก็ต้องเคยยอเขาไว้เหมือนกันนี่ด่าคนอื่นเหมือนด่าตัวเองหลวงตาท่านจะพูดเรื่อยๆด่าคนอื่นก็เหมือนด่าตัวเองถ้าเราดีพอเราคงไม่ด่าคนอื่นนั่นเห็นไหมยกคนอื่นก็เหมือนยกตัวเองจะไปยกตัวเองไม่มีทางหรอกร่องเขาไปนั่งได้กระด้งเบิ้งยกขึ้นนี่ว่ายกเจ้าของเนี่ยนี่เอาง่ายๆโหลดเอาเห็นเป็นรูปประทับโหลดไม่มีผู้ใดต้องยกเจ้าของขึ้น นี่เฮาล่ะสิพากันยกแต่เจ้าของก็ซ้ํากดเจ้าของลงปั๊บโหลดเห็นบ่คือยังเฮายกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขึ้นมันก็ซ้ํายกเจ้าของขึ้นบ่ต้องให้เพิ่นยกดอกนี่เฮายกเพิ่นมันสิยกในตัวโลดแค่ไปนั่งใกล้เพิ่นนี่ก็พอแห้งแล้วบ่ต้องเว้าหยังพร้อมถ้าเฮาบ่มีหน้าที่ได้รับผิดชอบในการเว้านี่แค่ไปนั่งใกล้ๆเพิ่นนั่นล่ะนี่บางคนก็ชิงสุกก่อนห่ำเนี่ยใจร้อนอดไม่ไหวพอได้หลักได้เกณฑ์คิดว่าตัวเองรู้ก็เอาแล้วไปแล้วบัดทั้งเที่ยวบ่ทันได้ฮอดพรรษาสำปายแล้วคิดว่าสิเอาตัวรอดได้มันต้องฝึกนิสัยให้มันได้ซะก่อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซี่ทางพุ่นโตไปพุ่นเด้อไปอยู่ถ้ำพุ่นเด้อไปอยู่ผู้พุ่นเด้อมันจังเหมาะสำหรับโตพุ่นมันจังค่อยพอไปถ้าปานนั่นก็บ่ควรนี่เพิ่นก็สิทดสอบเฮาคือกันเด้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ทุกกระเบียดนิ้วคือกันเด้ผู้ใดเพิ่นสิคิดว่าพอมีกำลังพอสิเกียร์น้องได้เพิ่งมีวิธีการสอนแต่ละคนบ่คือกันเด้ครูบาปูลูกตาเพิ่นก็สิสอนจังนึงนี่ผมครูลูกตาเพิ่นก็สิสอนจังนึงส่วนมากลูกตาเพิ่นสิเอากิเลสผมนี่แหละสอนผมเพิ่นบ่ได้เอาอย่างอื่นเด้เพิ่นสิทดสอบบางทีคำสั่งลูกตาเด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนคำสั่งลูกตานี่เด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนเช้าท่านจะพูดอย่างหนึ่งสำหรับผมนะทีบางที3วันท่านจะพูดแต่เรื่องเก่าพูดคำเก่าพอวันต่อไปพลิกกลับนี่บางทีช่วงเช้าบอกคำสั่งอย่างหนึ่งแต่เราบางทีเราก็เผลอชะล่าใจแป๊บเดียวเอาใหม่เปลี่ยนใหม่อีกแล้วเราก็ต้องเปิดเครื่องรับตลอดนี่
ท่านสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันนะองค์หลวงตาต้องเปิดเครื่องรับต้องเตรียมตัวถ้าเราเผลอเลยเนี่ยอย่างหลวงตาท่านจะไปไหนเนี่ยท่านจะไปท่านไปเลยนะใครทันก็ทันไม่ทันแล้วก็แล้วนะพระอุปถากเหมือนกันอย่างครูบาศิษย์นี่คล่องแล้วแหละครูบาศิษย์อยู่กับหลวงตามานานอย่างอาจารย์ดนเนี่ยท่านอยู่กับหลวงตามานานอย่างผมเมื่อก่อนมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยพอจะไปปุ๊บท่านบอกเลยใกล้ๆเวลาไปเตรียมเอาของเถอะนี่ท่านไม่ได้บอกล่วงหน้านะส่วนน้อยนะที่หลวงตาท่านจะบอกล่วงหน้าเวลาจะไปไหนมาไหนยกเว้นว่ากิจนิมนต์ที่วางแผนกันไปยาวๆอย่างนี้หลวงตาท่านก็จะมีกำหนดการอยู่แต่ก็ไม่แน่นอนอีกตอนนั้นจะไปหนองกี่นะ ทีแรกบอกว่าจะออกเวลาประมาณตีสี่ตีสี่หรือตีห้าตอนนั้นไปมาท่านก็เปลี่ยนเวลาเรื่อยคนไหนจะไปต้องเช็ครายชื่อได้จำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่พอสักพักนึงเปลี่ยนอีกแล้วเอารถคันนั้นคันนี้ให้ใครไปขึ้นรถคันไหนคันไหนพอสักพักเปลี่ยนอีกแล้ววันนั้น3ครั้ง4ครั้งมั้งเราก็ต้องรอฟังคำสั่งหลวงตานี่ไม่ใช่เรื่องว่าจะมาประมาทนะพวกเราการที่หลวงตาท่านเปลี่ยนคำสั่งบ่อยๆคือท่านจะสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันไม่ประมาทว่าเราจะเตรียมพร้อมหรือเปล่าบางทีมันก็พลาดเหมือนกันพลาดบ่อยด้วยเพราะผมเป็นคนยังไงอ่ะคนชอบนอนแต่ก็รับผิดชอบอยู่นะเห็นว่าชอบนอนถึงเวลาผมก็ตื่นนี่ใครไปปลุกก็ตื่นแต่ก็ชอบนอนมันเป็นนิสัยเก่าผมแต่นิสัยวาสนานี่แก้ไม่ได้แต่นิสัยหรือสันดานนี่แก้ได้นี่มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เปลี่ยนนิสัยสันดานวาสนาได้นี่หมดทุกสิ่งทุกอย่างพระอรหันตสาวกนี่ก็ยังทิ้งวาสนาเก่าไม่ได้นะอย่างพระสารีบุตรเนี่ยเวลาจะข้ามคลองก็คานข้ามก็มีจะข้ามสะพานข้ามอะไรเนี่ยเวลาเจอบ่อเจออะไรท่านก็กระโดดโยงเยงเหมือนลิงเหมือนข้างอย่างนั้นนะนี่มันถึงดูแค่กิริยาภายนอกไม่ได้วัดกันที่กิริยาภายนอกหรือคำพูดไม่ได้บางองค์บางรูปท่านก็สำรวมงามนี่แต่พระพุทธเจ้านี่เปลี่ยนได้หมดเพราะท่านสะสมนิสัยวาสนาเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคือท่านสะสมบารมีเป็นพระโพธิสัตว์มาเกิดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานสัตว์ตัวผู้ตัวเมียมีขาไม่มีขาบันดงบันดอนี่เป็นมาหมดแล้วนี่เกิดมาเป็นหมดทุกอย่างถ้างั้นท่านพระองค์จะรู้นิสัยสัตว์เหรอว่าเวลานี้จะไปโปรดคนนี้เวลานี้จะไปโปรดคนนี้อยู่สถานที่ตรงไหนนี่มีข่ายพยานมีคุณลักษณะ32ประการที่เหนือมนุษย์ทั่วไปที่เหนือพระอรหันตสาวกทั่วไปแต่พระอรหันตสาวกไม่สามารถทิ้งวาสนาเก่าได้แต่นิสัยสันดานแก้ได้นี่เราเหมือนกันแก้ได้นิสัยสันดานความขี้เกียจขี้ขั้นนี่ความเห็นแก่ตัวนี่มันแก้ได้วิธีแก้ความเห็นแก่ตัวก็คือการทานออกนี่ทำลายภูมิของเปรตในใจเราลงนี่เห็นไหมเหมือนพีระมิดน่ะมีใครไม่ไปมุงลังคาไว้บนอากาศได้พีระมิดมันมีแต่ยอดมันไหมเป็นไปได้ไหมถ้ามีแต่ยอดก็เป็นไปไม่ได้เมื่อฐานมันไม่แน่นแล้วนี่มันก็คงเคงฐานมันก็เปรียบเสมือนผลทานพีระมิดที่ตั้งอยู่เนี่ยลมพัดมาทางไหนก็ไม่เอ็นไปเอ็นมาแล้วพีระมิดเพราะฐานมันกว้างแต่ถ้าเอาทางปลายลงนี่จะได้ไหมพีระมิดเนี่ยมันก็โค้งเคียงก็ล้มทับตัวเองตายละบัดนี้นี่เห็นไหมพุทธองค์ถึงสอนให้เราให้ทานก่อนถ้าเราก็ทานอะไรออกมามั่งทานครอบครัวทานหน้าที่การงานทานบ้านทานรถทานที่อยู่อาศัยที่ทำกินออกมาแล้วทานเสื้อผ้าหลายๆชุดออกมามาใช้ผ้า 4-5 ผืน3ผืนเนี่ย ได้ทานออกมาแล้วนะ
แต่การมาทานของเราก็คือการมาทานอารมณ์ออกทานความเห็นแก่ตัวก็เกิดจากความคิดความขี้เกียจขี้ข้านก็เกิดจากความคิดอะไรอีกความโลภก็เกิดจากความคิดราคะก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งโทสะก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งเราก็มาทานอารมณ์ออกต้องใช้กำลังของสมาธิวิปกำลังสมาธาวิปัสสนาบานเพื่อจะชำระชำแรกกิเลสที่มันอยู่ในหัวใจเรานอนเนื่องอยู่ในสันดานเรามาหลายภพหลายชาติเนี่ยเห็นสัมภเวสีว่ามันจะจรไปทางไหนสังเกตสังกาดูเอาสติผูกกับลมหายใจเข้าไว้เนี่ยลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็จะเห็นสัมภเวสีอีกหน่อยแล้วก็ดักทางมันถูกละบันสัมภเวสีเอาค้อนเคาะหัวมันเลยละบันถ้าสติมันมีกำลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยสัมภเวสีก็จะอ่อนกำลังลงสติก็จะเพิ่มกำลังขึ้นสติสัมปชัญญะเนี่ยระลึกได้ก็รู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนี่นะวิธีการปฏิบัติเอาแค่ลมเป็นหลักเนี่ยดูลมแบบโง่ๆเนี่ยดูลมแบบโง่ๆไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายชื่อธรรมะไม่จำเป็นต้องไปรู้เลยแม้แต่ตัวเดียวก็ไม่เป็นไรนี่อย่างน้อยๆก็แสดงอบัติให้มันได้หน่อยนี่อย่างอื่นเอาไว้ทีหลังถ้าใครจะสื่อก็ต้องแสดงอบัติให้มันได้นะต่อไปเนี่ยหมู่คณะถ้าใครแสดงอาบัติไม่ได้ผมไม่สึกให้นะบางคนแม้จะสึกยังไม่รับผิดชอบหน้าที่ตัวเองเลยร้อยละ120เลยนะไปสึกกับผมนี้แสดงอาบัติไม่ได้ท่องคำลาสีขาก็ไม่ได้นี่เห็นไหมไม่มีความเตรียมพร้อมเลยอย่างน้อยๆแล้วก็ต้องซ้อมหน่อยวิธีแสดงอาบัติเนี่ยผมต้องบอกทุกคำเลยเหมือนผมสึกเองเลยนี่บางทีก็ขี้เกียจเหมือนกันนะบางคนก็สึกแล้วก็ทิ้งสัมภาระไว้ให้หมู่คณะไปเก็บไปทำความสะอาดให้นี่มันใช่ไหมล่ะมาใช้ของสงฆ์แล้วก็ทิ้งภาระให้คนอื่นก็ไม่งามเหมือนกันนะบางคนขี้ไว้ก็มีนี่จริงๆนะทิ้งกระยงขยะเต็มเลยไม่รู้ถุงขนมขนมอะไรเยอะแยะมากมายเลยไม่รู้จะมาบวชเราอะไรนี่มันก็ต้องบ่นเหมือนกันนะแทนที่มาบวชแล้วจะไปก็ทำความสะอาดให้มันดีหน่อยผ้าแพรก็เอามาคืนหน่อยซักหน่อยนะนะนี่พอหอบพอห่มเราไปก็ซักให้มันเรียบร้อยตากให้มันแห้งก่อนค่อยไปไม่ต้องรีบขนาดนั้นบางคนก็ลักหนีก็มีไปสึกกับตอไม้ก็มีนี่เห็นไหมล่ะตอนอยากบวชเนี่ยกับตอนบวชเข้ามาแล้วมันต่างกันเล่าฟ้ากับเหวเลยนะบางคนมาด้วยความเบื่อหน่ายทางความคิดนี่จำไว้นะหมู่คณะเราก่อนสึกก็ต้องไปท่องคำแสดงอาบัติให้มันได้หน่อยสึกก็ไม่ว่าหรอกขออย่างเดียวแสดงวิธีแสดงอาบัตินี่ท่องให้มันได้หน่อยกับคำลาสิกขามันไม่ยากหรอกนี่พอไปแล้วก็เฮ็ดโจโลอยู่บัดเอาแสดงอาบัติด้วยสันมีดกีรีบ่ได้ว่าสันบางคนบวชเป็นปีแล้วแสดงอาบัติยังไม่ได้ก็มีส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าเราใส่ใจมันไม่นานหรอกวิธีแสดงอาบัติมันไม่ยากเลยว่าแต่คำเก่าเปลี่ยนแค่ตัวอาบัติจากทุนละจะยาโยเป็นปาจิตติยาโยเป็นดุกกาตาโยเป็นดุพาสิตาโยเท่านั้นเองนอกนั้นก็ว่าคำเก่าไม่เห็นได้ยากอะไรเลยอย่างครูบาปูก็เขียนสีนิ้วมือเลยนะครูบาปู เวลาไปแสดงอาบัติเขียนใส่นิ้วมือเลยข้อแรกคือทุนละจะยาโยก็คือครูบาปูก็จะเขียนใส่นิ้วไว้นี่เทคนิคเห็นไหมคนที่มีปัญญาจะมีเทคนิคนอกนั้นก็ว่าคำเก่านี่เขียนไว้เลยทุนละจะยาโยปาจิตติยาโยดุกกาตาโยดุพาสิตาโยแค่เปลี่ยนแค่สี่คำเท่านั้นนี่มันจะมีเทคนิคแล้วแต่เราจะพลิกแพงใช้เอาตัวเห็นบ่
บ่ได้ยากเกินไปดอกซ้ํานี่แต่ปาฏิโมกข์เพิ่นก็ยังสวดได้อยู่ตั้ง227ข้อพุ่นปุพพกิจปุพพกรอีกนี่ผมก็เป็นคนมานาทิฏฐิแห้งคือกันเด้บ่ยอมมีหยังง่ายๆเด้ผมนี่คันว่าสิไปผมไปเลยเด้ผมบ่ได้เงิดผู้ใดเด้นี่ก็สิเอาต้องเอาให้มันได้คันแนวใดผมบ่มักเกี่ยวมาคมข้อแมวสิสมพักเสียนก็พอบ่เอาคือกันตะกี้แต่ว่ากูมือแม่นบ่มักก็ต้องเฮ็ดบัดเห็นบ่หลวงตาเพิ่นสอนสอนให้เฮาอยู่กับปัจจุบันกูมือเฮ็ดได้เบิดบัดนี่นี่แต่ว่าสร้างเหตุซะก่อนนะนะบ่ได้ว่าสิฉลาดหรือสิเก่งสร้างเหตุซะก่อนเพิ่นสร้างหยังก็แล่นต่ำรถนี่ได้บ่ได้อีกเรื่องนึงนี่ยังมีข้อแม้สำหรับนักภาวนาหรือหมู่คณะเฮาเนี่ยยังมีข้อแม้จะตั้งแง่ขึ้นว่าโอ้ยอันนั้นก่อนอันนี้ก่อนมันกินเข้าอยู่ก็ต้องว่างซะก่อนท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งเพิ่นเบิ่งอยู่ดอกเพิ่นเบิ่งเจตนาเบิ่งความตั้งใจนี่เพิ่นบ่ได้เบิ่งอย่างอื่นนี่เพิ่นบ่ได้ไปเบิ่งเอาแต่ผลเด้ผมนี่ก็บ่เป็นคนฉลาดพร้อมเด้บัดนี่ความรู้ก็บ่ได้จบอีหยังปริยัติธรรมก็บ่ได้เรียนนี่ความรู้ก็แค่ป.6เท่านั้นบัดเลี้ยงควายอีเลียงอยู่ทงผมได้ก่อนบ่เฮ็ดงานก็ขับวินขับแท็กซี่ขับรถตู้ขับรถ6ล้อเท่านั้นเนี่ยบ่ได้ว่าสิบริหารอีหยังเด้บ่มีประสบการณ์เลยเด้ผมนี่ผมมาเรียนเอาใหม่คักๆแน่ๆนี่ก็เรียนรู้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาสินทรัพย์นี่แหละผมเป็นคนมันสังเกตแต่ว่าก็ยังโง่คือเก่าอยู่เดียวบ่ทันเกมคือกันผมก็ได้แต่ว่าก็พยายามบ่ย่อท้อในปัญหาที่มันเกิดขึ้นแก้บ่ได้มื้อนี้มื้อรุ่นแก้ไม่แก้บ่ได้ในที่นี้ในที่ต่อไปแก้ไม่เนี่ยล้มลุกคู่ค้านคือกันผมก็ได้ซื่อผมสิได้มานั่งเว้าอยู่นี่บ่ว่าไปจับสลากเอาเด้สภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นนี่ลำบากมากคือกันอดๆอยากๆมากคือกันสู่มองใดผมสิไปนี่บ่แม่ถ้าฝนสิตกผ้าสิห้องเปียงเปียงผมก็ย่างสวนเลยเด้ผมนี่บ่ว่าเว้าเล่นเด้นี่คันผมสิเฮ็ดนี่แต่ว่าคันผมสิบ่เฮ็ดมาดึงขาก็บ่ไปบั่นดอกหยาบคือกันเด้ผมก็ได้มึนคือกันบั่นดอกนี่อาศัยลูกบ้าลูกมึนลูกฮึดแน่เดินหน้าแน่ถอยหลังแน่โยกหน้าโยกหลังอยู่นี่เดี๋ยวย่างจงกรมขี่ข้านเอาไปไต่เทียนไว้มื้อใดเพิ่นขี่ข้านไต่เทียนไว้แล้วก็ย่าง 2-3 นาที10นาทีก็ไปนอนเล่นเรื่องกุฏิสูบยาจุ๋ยเสยอยู่แล้วเทียนกับบ่หมดใต้ไว้บาดนี้กะว่าเด็กแน่ก็ไปย่างอีกรอบนึงบาดย่างแล้วแล้วเอาขาหูดไปนําหั่นทางจงกรมนั่นให้มันเป็นห้องเล็กๆบาดนี้เห็นบ่เฮ็ดไปทั่วทีคือกันเด้ผมก็ได้ปรารถนาละมกคือหยังนี่เด้กะว่าใกล้สิแล้วแล้วบาดนี้เอาขาไปย่ําบาดเห็นมันเป็นห้อยสัตว์สัตว์ไว้หาไม่ออกมาจังหันหาญาติโยมเขามาไปหาจักกุฏิเขาก็สิเห็นให้ขี้ตาเทียนให้มันไหลลงใต้ไว้ให้มันกินลงเรื่อยกินลงเรื่อยมันบ่ย่างก็ใต้คือเก่าเห็นบ่มาสิเอาก็เอาอีหลีเด้บัดนี้ย่างก็ย่างเบิดขึ้นอีหลีเด้บัดนี้สู้กันคือกันเด้อหิวเข้าหิวน้ําทุกข์ทรมานกายคือกันได้ย่างตีนแตกตีนเพ่คือกันได้บาดนี่มันบ่ย่างจากอำเภอตะการ70 80โลผมย่างมื้อนึงกับคืนนึงบ่หลับบ่นอนนอนอยู่แต่ว่าหลับอยู่แต่ว่าบ่นอนหลับกับพื้นนี่นั่งหลับอยู่ถึงเก้าอี้เอาแว่เข้าไปแว่เข้าไปในวัดเขาเจ้าไปนั่งเก้าอี้นั่งช่วงนั้นผมย่างมาจากอำเภอตะการประมาณชั้นจังหันแล้ว9โมงกว่าๆนี่ล่ะย่างมามาหอดอำเภอพะหน้าที่แรกว่าสิเปลี่ยนใจแล้วเด้ว่าสิปักกดแล้วบ้านนี่ผมไปอาบน้ําผมไปซักผ้าลงไปในหนองมันไปย่างเลาะเบิ่งว่าสิปักกดหม่องใดนะนี่วันนี้เอาเวอร์ชั่นภาษาลาวเนาะลาวมั่งไทยมั่งคนที่ฟังอยู่ก็จะได้เห็นใจตัวเองว่าโอ้พูดอะไรว่ากูฟังไม่รู้เรื่องมันจะได้เห็นใจตัวเองจะได้เห็นว่าอู้เวลาจะคิดตำหนิมันจะได้เห็นปั๊บถ้าเรามีสตินี่ก็ไทยมั่งลาวมั่งนั่นแหละปนกันแกมกันไปนี่พ
พอผมไปยังหลอบสาเบิ่งขวดเบียร์ขวดเหล้าเต็มอยู่บ้านอ้าวแสดงว่าสถานที่มังนี่คือสิบ่ปลอดภัยวัยรุ่นมั่วๆซุ้มกันนี่แถวนั้นเริ่มค่ำแล้วเด้มื้อนั้นประมาณ 4:00 น. กว่า 5:00 น.ผมเบิ่งแล้วเอ้าเฮาต้องจอนออกไปแล้วบ่ปลอดภัยผ้ายังไม่แห้งนะเก็บผ้าเลยผ้าจีวรคุมทั้งผ้าเปียกเนี่ยเดินต่อนี่เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆผ่านไปถึงมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงนั้นประมาณสักทุ่มกว่าได้แหละทุ่มกว่า รถมันขี่สวนมารถมอไซค์ยังโชคดีนะที่ผมมีเทคนิคว่าเดินตามถนนผมต้องเดินสวนรถถ้าหันหลังให้รถนี่รถชนนี่เทคนิคใครหมู่คณะที่ฟังอยู่ข้างนอกที่เดินธุดงอยู่ที่เดินธุดงอยู่ภายนอก ฟังไว้เดินตามถนนอย่าไปเดินหันหลังให้รถถ้ารถมาปุ๊บเราจะมองไม่เห็นถ้าเดินสวนรถมันจะมองเห็นเกือบตำผมแล้วโดดออกท่านพอดีมอไซค์มันก็ตื่นผมคือกันนี่นี่แหละเทคนิคตัวหนึ่งเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆน้ำก็หิวบ้านนี่เงินมีอยู่นะในย่ามนี่มีอยู่เก็บไว้อยู่แต่ก็ไม่มากประมาณ 4-500 โดยประมาณถ้าจำไม่ผิดนะหิวน้ำจะตายแล้วเดินผ่านปั๊มน้ำมันที่แรกก็ว่าจะเข้าไปซื้ออยู่นะเอ๊ะมันมีความละอายด้วยความเข่งของผมด้วยเดี๋ยวเขาจะกลัวเขาไม่ศรัทธาน่ะนะเมื่อก่อนก็ด้วยความละอายภายในด้วยเราจะเดินเข้าไปซื้อน้ำในมินิมาร์ทที่ปั๊มน้ำมันก็ไม่กล้าเอาไม่กินก็ไม่กินเดินต่อไปอีกพอดีใกล้จะถึงทางแยกเข้าไปบ้านไผ่ใหญ่บ้านหนองขุ่นนะอำเภอม่วง30นะมันเหลืออยู่ประมาณ20กว่ากิโลจะถึงบ้านผมมันมีสวดพานยักษ์บ้านสวดพุทธาภิเษกนี่แหละมันก็จะมีโรงทานผมก็ไปยืนให้เขาเห็นไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้อายเขานี่คนเห็นเขาก็เฉยอยู่เขาถือแก้วน้ำก็เดินผ่านผมเราก็ไม่เอ่ยปากขอนะเพราะมันเข่งในศีลในธรรมวินัยมากเมื่อก่อนจะเข่งแบบหล่อแหละแบบขาดปัญญาเข้าไปยึดเขาก็เดินผ่านผมก็หิวก็หิวยังไงก็ไม่มีใครเอาให้ผมเลยเข้าใจเรื่องที่หลวงตาพูดเรื่องผลทานเรื่องกรรมเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะเอาไม่ได้กินก็ไม่ได้กินไปต่ออีกเดินไปแล้วก็พักไปด้วยเพราะว่ามันเหนื่อยมันหมดเรี่ยวหมดแรงเพราะเดินมาทั้งวันไปพอไปถึงก่อนจะถึงบ้านไผ่ใหญ่มันหิวข้าวจะเป็นลมบ้านเห็นเห็นพ่นบอกพริกแน่มก็ไปสีมันงามคืออย่างไงเด้บอกพริกหน่วยสีขาวๆสีสมๆเดือนกันง่ายๆในจังน้อยบ้านว่าสิลูใส่พ่นบอกพริกหรือว่าสิไปล่าบอกพริกมากินนะยังดีที่มันมีสติระลึกขึ้นได้ว่ามันเผ็ดว่าสัตว์นี่หิวความหิวนี่หน้ามืดตามัวขนาดนั้นนะความเหนื่อยล้าความจนขาดสติปัญญาขนาดนั้นนะถึงขั้นจะเดินเข้าไปกินพริกนะต้องหาอะไรยัดลงท้องก่อนนะพอดีมันกลัวเผ็ดก็เลยไม่กินเดินไปอีกไปเจอต้นกระถินนี่ลูดใบกระถินเลยไม่คำนึงแหละผ้าของเขียวกูไม่สนแหละตอนนั้นกูเอาชีวิตกูไว้ก่อนนะนี่มันจะเป็นลมเนาะมันเหนื่อยมากแล้วเดินจะไม่ไหวแล้วลูดใบกระถินแล้วกินมันเขียวใบกระถินพอมีกำลังขึ้นมาหน่อยเราก็รู้อยู่หรอกว่ามันขมๆหน่อยแต่มันต้องหาอะไรยัดลงเพื่อให้มันมีอะไรอยู่ในท้องนี่เดินไปอีกเข้าหมู่บ้านหมาก็เห่าบ้านนี่ทั้งหมาเห่าเดินผ่านหมู่บ้านไปประมาณ 3:00 กว่าๆประมาณนั้น 2:00 3:00 กว่าเห็นมะยมร่วงอยู่ 4-5 ลูกเก็บมากินละบ้านมะยม 4-5 ลูกพอประทังพอเดินไปสักพักหนึ่งไปละชิกสี่ผุดขึ้นมาเอาตายหาแล้วกูขาอ่อนเลยขนาดตอนนั้นยังไม่ได้ดูลมนะหยิบจับของคนอื่นที่เขาไม่ได้ให้นะเพราะต้นมันยมมันอยู่ในบ้านเขานี่แต่มันล่วงลงมาถนนที่ผมเดินผ่านแล้วก็ใช้คำบริกรรมนี่กบมันไว้ไม่ความคิดตัวนี้มันผุดขึ้นมานี่หนักเหมือนกันนะ
มโนกรรมแต่ละอย่างนี่มันเบียดเบียนหัวใจเรานะเพราะเราขาดสตินี่ตอนนั้นไม่ได้คิดนะถึงปาราชิกสี่ที่ไปหยิบมะยมเขาขึ้นมาเนี่ยนี่หมู่คณะเราก็พึงระวังเดินไปไหนมาไหนอย่าไปหยิบจับของคนอื่นง่ายๆอย่าถือวิสาสะไปหยิบแล้วเวลานั้นมโนกรรมพวกนี้มันจะผุดขึ้นมาทำร้ายเราแล้วกรรมหนักๆแบบนี้นะที่เราไปรู้เรื่องศีลเรื่องธรรมวินัยยิ่งปาราชิกสี่นี่มันยิ่งสลัดออกยากนะผมจะบอกให้อย่าเผลอเลยนะอย่างลงกับปิยพันธ์อย่างนี้ไม่งั้นจะมีเจ้าหน้าที่ทำไมนี่บางคนเดินเข้าไปไปจากใต้อะไรไปยีบไปจับเอาตามอำเภอใจตัวเองบางคนไม่ได้คิดเลยซ้ำไปว่าจะเอาอะไรเดินไปค่อยคิดเดี๋ยวเลือกก่อนเดี๋ยวคิดก่อนพูดแล้วเขาไปเบิกของแทนที่สิคิดก่อนว่าสิไปเอายังเอาซ้ำนั่นกับพ่อนี่ผมสิบอกมูขณะผมก็เห็นหลายคนอย่างนี้เมื่อก่อนพี่จะเปลี่ยนบาทกับย่างเข่าห้องกับปิยพันธ์โหลดพี่จะเปลี่ยนสโลกบาทกับย่างเข่าไปหยิบไปจับโหลดนี่มันสิติดเป็นนิสัยบ่แม่นหยังดอกเวลาภาวนาไปแล้วสติมีกำลังขึ้นมามโนกรรมพวกนี้เด้สิ่งที่เฮาเฮ็ดลงไปโดยขาดสตินี่เด้โดยความเพลินความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันสิกลับมาเสียดแทงหัวใจนี่ผมแค่หยิบบอกย่อมอยู่ขางวันทางขึ้นมาเนี่ยมันยังพูดขึ้นมาเลยปาราชิกสี่เนี่ยสู้กันนี่เดินเติบอยู่ด้วยแล้วมันไม่ได้หายไปเลยนะผมจะบอกหลังจากวันนั้นมาเนี่ยเป็นปีมันยังกลับมาเสียแทงหัวใจผมนะตอนผมมาดูลมไอ้เรื่องมะยมสี่ห้าลูกเนี่ยขาล่วงขาหมดเลี้ยวหมดแรงขาอ่อนเลยนะเรื่องผ้าเหมือนกันเมื่อก่อนนี่เสียแทงหัวใจผมอยู่เป็นปีนั่นนะเรื่องผ้าเนี่ยผมมาอยู่กับหลวงตานี่กรรมพวกนี้ก็ยังตามมามันยังตามมานะผมก็ต้องอาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาสินทรัพย์นี่แหละหมอบเข้าไปหาท่านถึงแม้เราจะไม่ได้พูดก็เหมือนเป็นการประจานตัวเองว่ายอมแล้วยอมรับสารภาพผิดโดยไม่ต้องพูดคือใจภายในนี่เมื่อได้อยู่ใกล้ท่านเนี่ยมันรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาหมอบเข้าไปใส่ท่านใส่ตีนท่านเนี่ยเอาตีนท่านเหยียบหัวนี่พอมีกำลังใจแล้วก็ถอยออกไปสู้ต่ออีกนี่นะหลวงตานะเป็นคนดึงผมขึ้นมาจากอบายภูมิทั้งสี่เนี่ยถ้าจะพูดจริงๆแล้วเนี่ยเพราะเมื่อก่อนผมอยู่กับครูบาอาจารย์มันได้แค่ข้อวัดปฏิบัติภายนอกเฉยๆแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมวินัยที่แท้จริงเรื่องศีลจริงๆเรื่องปัญญาจริงๆนี่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะผมไปนั่งคิดเอานะเรื่องปัญญาเมื่อก่อนเนี่ยก็จะสลัดมโนกรรมพวกนี้ออกได้เนี่ยอุ้ยตกนรกทั้งเป็นเลยนะทรมานมากเลยนะเผากันเนี่ยวันหนึ่งไม่รู้เป็นอะไรมั่งผมถึงพยายามบอกหมู่คณะให้พากันลงมาทำข้อวัดเพื่อเอาความดีนี่ทุกวันหนุนภูมิจิตเราขึ้นนี่แต่หมู่คณะเราก็อุ้ยผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะเวลาจิตมันฟุ้งซ่านมาเวลามันเผากรรมขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่สร้างเหตุดีเนี่ยอยู่ไม่ได้นะผมจะบอกผมนี่มันผ่านมาแล้วนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมทำกรรมไม่ดีไว้เยอะมันระลึกถึงความดีไม่ได้เลยนะตอนที่มันเผากันเนี่ยตอนที่มันสู้กันสัพยุตจ้องกันเนี่ยความคิดดีนี่ไม่ผุดขึ้นมาเลยผมจะบอกให้ถ้าหมู่คณะไม่ทำเหตุดีไว้นี่มันจะเป็นยังไงถ้าใครอยากหลุดอยากพ้นนะแต่ถ้าจะบวชเพื่อเอาภพเอาชาติเอาแค่บุญเฉยๆไม่เป็นไรนี่ถ้าจะบวชเพื่อจะกลับมาเกิดอีกมาใช้สมบัติเก่าที่ตัวเองสร้างไว้นี่ไม่เป็นไรนอนวันสันขาไปกินข้าวไปนี่แต่ถ้าอยากหลุดอยากพ้นจริงๆมันต้องทวนกระแสมากเลยนะนี่มันต้องสร้างเหตุเหนือบุคคลทั่วไปนะผมนี่ตอนที่มันสู้กันนี่มีแต่มโนกรรมแรงๆทั้งนั้นผุดขึ้นมาไปเตะควายมั่งไปเตะเมียไว้มั่งนี่เอาหมาไปปล่อยมั่งไปลักเงินขอทานมั่งทำไมกรรมดีที่เราเคยทำไว้มันไม่ผุดขึ้นมาเลยแม้แต่นิดเดียวกรรมที่เราเคยให้ทานไว้เนี่ยช่วยเหลือคนอื่นไว้ไม่มีเลยในหัวสมองที่มันผุดขึ้นมาผมถึงพยายามอยากให้หมู่คณะนี่เร่งทำความดีเสียสละเนี่ยคนไหนที่เห็นประโยชน์ก็ไปทำเอาเด้อนี่
ผมระลึกย้อนกลับไปแล้วนี่โอ้มันเผาผมจนไม่อยากเกิดอีกนะนี่ทุกหายใจเข้าก็ทุกมันเสียดแทงจริงนะลมหายใจที่มันมีกำลังแล้วเนี่ยพูดมาจะร้องไห้นี่ระลึกถึงองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตานี่นี่เห็นว่าน้ำตามันสีไหลแล้วป่ะมันทุกข์ซ้ำใดนี่ผมถึงบ่อยากเอามาตรฐานเนี่ยของมาใส่กับมูนี่เพราะว่ามันทุกข์พอแห้งแล้วทุกข์จนสุดทุกข์นะช่วงนั้นมันก็จะอดข้าวด้วยนะนี่สองวันลงไปฉันทีหนึ่งวันหนึ่งฉันสลับกันนี่ไม่ใช่ว่าเอาง่ายๆนะเรื่องธรรมะพระพุทธเจ้าถ้าใครยังจิตใจยังหยาบยังซามอยู่เนี่ยมันเข้าถึงธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้นะนี่ฝืนมันจริงๆนะก็จะเข้าถึงความละเอียดของธรรมะที่พระพุทธเจ้าค้นพบมาสอนพวกเรานี่จะมาทำเหมือนเปรตเหมือนผีไม่มีทางนะที่จะเข้าถึงจะมาทำเหมือนสัตว์เดรัจฉานไม่มีทางจะเข้าถึงจะมาทำเหมือนปุถุชนไม่มีทางนี่ทรมานมากนะที่มันเผากันเนี่ยลมหายใจที่มันมีกำลังฌานศีลสมาธิปัญญามันจะคัดกรองอย่างละเอียดเลยนะแม้แต่นิดเดียวมันก็ไม่ยอมให้ผ่านนี่ละเอียดกว่าเครื่องเอ็กซเรย์อีกนะผมจะบอกให้เรื่องศีลสมาธิปัญญานี่แม้แต่เครื่องเอ็กซเรย์ยังเอ็กซเรย์ไม่ได้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเรื่องของนามเนี่ยละเอียดมากผิดพลาดแค่นิดเดียวแค่คิดเข้าไปแตะมันนิดเดียวแค่นั้นแหละคิดไม่ดีเนี่ยเผาต่อหน้าต่อตาเลยไหม้ขึ้นมาเลยนี่แหละคำว่าตกนรกทั้งเป็นตกนรกตั้งแต่ก่อนตายถ้าเราสังเกตดูมันดีๆตอนนี้เรายังจะเพลินอยู่ยังจะใช้ชีวิตแบบเพลินๆอยู่มันทุกข์ทรมานจริงๆนะและเรื่องสภาวะก่อนที่ผมจะเข้าไปเห็นธรรมชาติธรรมชาติไม่รู้ว่าอะไรแหละผมก็เรียกว่าธรรมชาติก็แล้วกันไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรวันนั้นมันทุกข์ทรมานมากจนผมอยากตายนั่นแหละร้องตะโกนออกมาเลยเมื่อไหร่กูจะตายเนี่ยร้องออกมาเลยเพราะมันคุยกับใครไม่ได้แม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วงนั้นก็พึ่งไม่ได้ตอนนั้นนะแต่ผมจะระลึกถึงท่านพอมีกำลังใจที่จะสู้กับสภาวะเผากรรมตัวนี้เดินไปไหนก็อยากตายมันทุกข์เพราะอะไรเราหาเหตุหาผลทำไมกูถึงทุกข์อย่างนี้ทำไมกูถึงทุกข์อย่างนี้จนอยากจะฆ่าตัวตายเลยนะผมเนี่ยช่วงนั้นนะแล้วทีนี้เราสู้มันไม่ไหวเพราะเราไปหาเหตุหาผลมันยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกเห็นไหมทุกข์นี่แหละคือของดีมันจะบีบเราศีลสมาธิปัญญามันจะคัดกรองอย่างละเอียดมากมันจะบีบเราจนสุดยอมบ้านนี่ข้าวก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อยนอนก็ไม่ได้นอนช่วงนั้นได้นอนชั่วโมงนึงนี่ถือว่าเยอะมากแล้วนี่ผมยอมมันอ้าววันหลังกูจะสู้มึงใหม่วันนี้กูสู้ไม่ไหวแล้วกูยอมมึงแล้วเอ็นหลังลงแป๊บเดียวดีดพึ้งออกไปเลยอีกตัวดึงเนี่ยเรื่องพวกนี้ผมจะไม่ค่อยพูดนะกลัวหมู่คณะไปหมายเอาดีดพึ้งออกไปมันดูตัวเองนอนเลยพลิกไปพลิกมาก็รู้หายใจเข้าก็รู้สังเกตตัวเองอยู่แต่กายหยาบผมนี่มันหลับแล้วล่ะมันมีอีกตัวนึงดีดออกไปดีออกไปปุ๊บมันกลับเข้ามาทีนี้กลับเข้ามาปุ๊บมันลันข้อมูลไปไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินี่เกิดผมถึงรู้ตามความรู้สึกของผมนะใครจะเป็นยังไงผมไม่รู้แต่อาการผมมันเป็นอย่างนี้เป็นมาหมดแล้วนี่ช่วงแค่เสี้ยววินาทีมันลันข้อมูลไปไม่รู้กี่ภพกี่ชาติไกลมากเหมือนความรู้สึกนะพอมันลันไปสุดแล้วมันย้อนกลับมาย้อนกลับมาหลอดไฟเป็นพันๆดวงนี่ดับพูบทีเดียวเลยนี่อาการที่ผมเป็นนะนี่เพราะอะไรล่ะแล้วมันจะมีวงสีแดงๆใหญ่ๆแล้วมีจุดเล็กๆนิดเดียวเท่าปลายเข็มเนี่ย
แล้วมันจะถามตอบกันเองด้วยอาการตัวนี้เราเป็นฝ่ายรู้ฝ่ายดูอย่างเดียวรู้ซื่อๆเราไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงอาการพวกนี้ได้นี่มันจะถามตอบกันเราเองนี่ทำไมถ้ายังมีจุดอยู่แสดงว่ายังเข้าถึงความบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะอะไรมันถึงเข้าถึงความบริสุทธิ์ไม่ได้นี่มันจะถามตอบกันเราเองเพราะเราไปให้ค่าของแค่นิดเดียวเพราะเราไปให้ค่าไปให้ราคาไปให้ค่ามันมันก็เลยมีอำนาจกับเรานี่เพราะมันถามตอบกันเราเองมันก็ร้องอ๋อขึ้นมาเลยอ๋อร้องขึ้นมาเลยนี่ทุกข์มันหายไปไหนบ้างเนี่ยในขณะนั้นนะอาการที่ผมเป็นนะมันมีมากกว่านั้นอีกผมก็ไม่อยากพูดรายละเอียดอะไรมากเอาแค่คร่าวๆพอที่เราทุกข์มาตั้งนานตั้งเผากรรมกันมาตั้งนานแล้วมันหายไปไหนในขณะนั้นโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยน้ำตาผมนี่กั้นไว้ไม่ไหวเลยนี่ไม่รู้มันพังพูมาจากไหนปีติซาบซ่านขึ้นมันบรรยายไม่ถูกอาการพวกนี้เนี่ยผมก็ระลึกถึงหน้าลงตาเลยน้อมจิตน้อมใจถวายให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยมันรวมลงเลยความรู้สึกผมนะหมอบลาบคาบเลยทีนี้เชื่อในคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งเลยบัดนี่ไม่มีอะไรจะไปค้านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่มีอะไรจะไปค้านพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อยากจะหมอบลงกับพื้นเลยกราบพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนี่แหละการเวลาสถานที่บุคคลเนี่ยเราเร่งสร้างเหตุเอาอย่าไปมัวเพลินถึงเวลามันสปาร์กมันอะไรมันจะทำงานของมันเองเรามีหน้าที่สร้างเหตุอย่าไปแทรกแซงมันอาการทางกายก็ตามถึงแม้แทรกแซงแล้วก็รีบถอยออกมาไม่ว่านิมิตแสงสีเสียงอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอย่าไปเล่นกับมันจนเกินไปเล่นก็อย่าทิ้งลมเรื่องอุคหานิมิตแต่นิมิตเรื่องนรกสวรรค์เมืองบาดาลเมืองพญานาคอย่าไปเล่นกับมันนั้นของเล่นไม่เกิดประโยชน์ตัวนั้นถ้าเราไหลไปปรุงแต่งเดี๋ยวมันจะยาวเสียเวลารู้เนื้อรู้ตัวรู้ลมเข้ารู้ลมออกถึงมันจะเล่นก็ปล่อยให้มันเล่นให้เราดูเดี๋ยวมันก็ดับลงอีกหน่อยมันก็เอาอย่างอื่นมาล่ออีกนี่มันก็โอ้มันไม่รู้จะอธิบายยังไงอาการตัวนั้นแล้วทุกข์มันหายไปไหนช่วงนั้นแต่หลังจากนั้นมามันก็ค่อยๆอนุโลมตอนแรกๆผมก็ระลึกอะไรไม่ได้เหมือนกันจะระลึกไประลึกลมหายใจเก่ามันก็ปั่นป่วนขึ้นมาจะระลึกเอาเหตุการณ์ย้อนกลับไปมันก็ระลึกยังไม่ได้ตอนนั้นเรื่องสภาวะพวกนี้ก็ยังระลึกไม่ได้เท่าไหร่นี่มันยังทำอะไรไม่ถูกวันรุ่งขึ้นนี่ผมไม่ได้จำไม่ได้นะว่าผมลงไปฉันข้าวหรือเปล่าเพราะมันอิ่มมันไม่เหนื่อยจากแล้วเหนื่อยแบบท้อแท้เบื่อหน่ายชีวิตถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตายเนี่ยนะผมช่วงนั้นนี่มันบอกใครไม่ได้ทุกตัวนี้นี่หาเหตุหาผลไม่รู้มันทุกข์เพราะอะไรมันลุกอู้ยมีแต่ทุกข์กับทุกข์นี่หมู่คณะเราพยายามเร่งทำความเพียรนี่สร้างเหตุดีไว้เวลามันเผาสรรพยุทธ์กันขึ้นมาเนี่ยแม้แต่เคยทำดีมาทำไมมันระลึกไม่ได้เลยมีแต่กรรมที่ชั่วช้าลามกกรรมหนักๆทั้งนั้นมันผุดขึ้นมาตอกย้ำเรานี่พ่อแล้วเนาะบาทเนาะจบสาธุท่านนั้น